มาอัปเดตเรื่องราวที่หลายคนติดตามครับกรณีพี่ว่านธนกฤตนะฮะที่ได้ขับรถไปชนกับรถขนขยะช่วงกลางดึกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะจนมีพนักงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนนะครับล่าสุดพี่ตุ๊กกี้ฮะเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยทั้งว่านเนี่ยหลังจากที่ให้ปากคำประมาณเกือบชั่วโมงนะคะก็ออกมาพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนเปิดเผยเรื่องราวอัปเดตนี้ว่าอย่างไรเชิญว่านธนกฤตค่ะเชิญครับจริงๆวันนี้ผมเข้ามาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยครับแล้วก็เชิญทางผู้เสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงแม่ผู้เสียหายมาเพื่อเคลียร์เรื่องการดูแลค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียรายได้ต่างๆนะครับน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคือผมเองก็อย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนะครับว่าจะดูแลเต็มที่แล้วก็ทางก็คือเข้ามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างซึ่งวันนี้ก็มีทางประกันภัยอะไรก็มาเรียบร้อยก็น่าจะถูกต้องทุกอย่างต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ต้องไม่ประมาทแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องใช้คนขับรถแหละครับดีที่สุดครับจะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดรวมถึงณขนาดนี้ว่านธนกฤตก็พักงานนะเพราะว่าต้องรักษาตัวเองด้วยการเจ็บหน้าอกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะ8ถึง18พฤศจิกายนและสำคัญนะความตอบคำถามหรือทั้งทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ตำรวจเจ้าหน้าที่หรือว่าชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งคือขอให้พี่ๆทั้งสองนะเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะหายไวๆค่ะครับผม